พูดซะดังเชยมากครับนี่ถ่ายซีนอะไรบ้างจะเป็นซีนที่พีทครับถูกโค้ชวินทำโทษครับพีทคือเขาปั่นพีทฟังไปด้วยแล้วกันเนาะอันนี้มันจะเพิ่มความแบบใจสู้อยากเอาให้ได้ขึ้นมาคือรอบแรกอะโอเคมันหมั่นไส้โค้ชแหละนึกออกป่ะรอบแรกรอบเมื่อกี้ครั้งแรกที่มันรับไม่ค่อยได้เหมือนมันไม่ค่อยอยากทำแต่เขาแม่งโดนอัดจังหวะเมื่อกี้การลุกขึ้นมาครั้งนี้มันจะเล่าว่ามันอยากทำให้ได้เขาแม่งไม่อยากทำอีกแล้วอยากทำให้มันจบไปอะความกระตือรือร้นมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วพอมันโดนอีกทีมันถึงจะรู้สึกว่าแบบพอแล้วอ่ะครั้งนี้มันจะเต็มที่มากๆครั้งนี้มันจะช่วยกันแบบเต็มที่เลยรับให้ได้รับยังไงต้องรับให้ได้เนาะต่อไปเป็นซีนอะไรพี่มีเรื่องนะครับมีเรื่องพีทไม่ดีก็มันรับลูกตบไม่ได้อ่ะผมก็ซ่อมมันก็เลยโมโหแล้วผมก็จะหายไปจากซีรีส์ประมาณ2ตอนไม่น่าไปชกมันเลยทำไมคือคนมันไม่ไหวแล้วอ่ะยังจะมาแบบเอาบอลมาคว้างใส่ปุ๊บมันลากผมไปตบหน้าดูก็เลยต่อยกันต่อยกันประเด็นคือผมต่อยก่อนต่อยร้อนต่อยไม่โดนต่อยวุ้นต่อยวุ้นต่อยเขาคนรู้เซอร์คนรู้เซอร์คุณมีหน้าที่ฟังผมทำตามที่ผมสอนถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านไปอย่างคุณเนี่ยไม่ได้เรียกว่าไม่ไหวอย่างคุณเรียกว่าไปสู้คุณรู้ได้ไงคุณแม่ผมล่ะเหนื่อยแล้วเว้ยมึงพูดมากูบอกให้มึงพูดพูดมาแค่ทีเดียวใช่ไหมพี่ต่อแกเล่นต่อเลยพูดเดี๋ยวพี่ก็จับเองวินโอ้ยครับน้องเล่นเก่งครับพีทก็เล่นเก่งยากไหมยากไหมมันไม่ยากเพราะว่าทุกคนเล่นได้อะแล้วก็น้องเขาก็แบบว่าให้ผมใส่เขาแล้วเขาก็รับไปได้จริงๆทุกคนเล่นดีมากสนุกดีครับบทแบบนี้เขาปั้นยังไงเขาปั้นเวิร์กมากดีครับแล้วก็เมื่อกี้มันโกรธจริงด้วยแหละเราเลยรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์ก่อนหน่อยมันเนี่ยครับที่เสียงของเราผมก็คือผมพยายามให้เหมือนแบบว่าพยายามให้มันรู้สึกว่าแบบผมว่าจะเป็นมือใหม่นั่นแหละผมรู้สึกว่าอยากให้แบบมันจริงที่สุดอ่ะก็ถ้าเขาทำอะไรได้จริงเล่นจริงตบจริงอะไรก็แบบมันไม่ได้เกินกว่าแรงอยู่แล้วก็ให้แบบให้มันเป็นเก็บบ้านเจ็บโอ้โหเหลืออะไรอ่ะพี่แสบเลยจริงไม่ยากหมด
ถ้าของพีทผมคิดว่ายากสุดนะเพราะว่าเหมือนว่ามันพีทไม่เป็นมันมีแค่อันนี้เดียวที่เป็นแบบทะเลาะแล้วก็ทะเลาะกับโค้ชด้วยทะเลาะคุณครูด้วยซึ่งแบบว่ามันผู้ใหญ่กว่าโล่งครับโล่งหมดแล้ววันนี้